แต่มาดูสองขั้วนี้ครับน้ำเงินกับแดงแดงอ่อนขั้วรัฐบาลเนี่ยแดงก่อนแดงถือเป็นแกนนํารัฐบาลเขาคุมอะไรบ้างแดงคุมเสียงสอสที่นอกจาก141ครับเขายังมีบวกประชาชาติเก้าวถือว่าเป็นเนื้อเดียวนะเนื้อเดียวกันแล้วก็บวกพักเล็กพักน้อยพักอื่นรวมก้าทําไปด้วยที่กล้าทำไปยี่สิบเอ ก้ารทำก็มีสามไม่ใช่เลอตอนนี้แต่ตัวเลขกแฝงจากแฝงประชารัฐอีกนะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาต้องเียแสดงว่าในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยรวมของเพื่อไทยเองพักเล็กมาจากพลประชารัฐกล้าทำกล้าอะไรเนี่ยสองร้อยถึงไหมครับ ได้ถึงถึงถึงพี่วีนสองร้อยถึงเพราะว่าถถึึงงพักพรรคร่วมอื่นๆไม่เอากระสีน้ําเงินอ่าเออใช่ไม่เอากระสีน้ําเงินนะสองร้อยถึงอ่ะครับฝั่งน้ําเงินไอ้ฝั่งสีแดงเนี่ยเขาคุมเรื่องสสใช่ครับในสภาล่างอ่าคุมฝ่ายบริหารตอนนี้เป็นแน่นอนเพราะว่ามีสัดส่วนของคณะรตีในสามสิบหกมากที่สุดสิบหกคนใช่ไหมนอกจากสิบหกคุณต้องบวกไปบวกพรรคอื่นด้วยนะอใชรพี่นะเออครับเอาบวกที่ฝากเลี้ยงบวกอะไรเงี้ย คุมเสียงระบบการบริหารและคุมเสียงราชการได้ไหมได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะเขามีหลายกระทรวงโดยเฉพาะความมั่นคงตำรวจทหารดีเอสไออยู่นี่เหรออ้าวเป็นกลไกแขนขามีกลไกเหล่านี้คุมเรื่องการไออะไรปปงงคุณคิดว่าพรรคอื่นงอเขาเรียกเรียพยักติดปีกเขาพรรคอื่นยังงอไหมถามง่ายๆเลยอพชตอนนี้ สัมพันธ์มีความเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่ามายุ่งปปชกับผมเนี่ยผมบาลานซ์พาวเวอร์อยู่ผมอยู่ฝั่งนี้ปปชเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายตัวแทนมีหลายปาร์ตี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนไม่เหมือนยุคสามปอสามปอนั้นโอ้ดีลุงลุงปอมลุงปอมเป็นเสร็จนะโอ้ดีอ่ะก็แล้วกุมเสียงสอสอในสภาล่างฝ่ายบริหารตำรวจนี่ใช่ไหมใช่โยกย้ายแต่งตั้งล่าสุดนี้ไม่ต้องพูดถึงราชการราชการใช่เอานี้ คุณรอดูอีกตัวงนะตอนนี้รอดูการแต่งตั้งนายพลใหญ่เออเมื่อไรเนี่ยนายพลเนี่ยภายในเดือนพฤศจิกายนไหนนายพลไหนนายพลตำรวจนายพลตำรวจชเนี่ยจะมาในการประชุมกตรลครั้งหน้าครั้งหน้าเพราะว่าครั้งนี้ประชุมไปแล้วตั้งพบตรลหลังจากนี้พบตรจะทําบัญชีรายชื่อเสนอทั้งหมดนายพลก็ประมาณสัก200เอทั้งหมดเนี่ยเฉพาะนายพลใหญ่น่ะห้า บวกกับ37มสิบเงเนี้ยนี่คือพลังเลยอันนี้คือฝั่งสีแดงที่วัดมีพลังอยู่บาลานซ์ตรงนี้อยู่มาฝั่งน้ําเงินนี่โอ้โหเครือข่ายสวอนนี่ฝั่งผมฝั่งพระภูมินะร้อยห้าสิบเสียงเลยัพระภูมินี้น่าจะเป็นร้อยหกสิบแล้วมั้งสวะนะสวพี่วีฝั่งฝั่งพระภูมิผมเนี่ยแข็งโป๊กเลยครับครับคือเสียงเป็นเนื้อเดียวกันเปี้ยเลยตอนนี้พี่โอผมบอกเลยนะเวลาสายสีน้ําเงินกัาทองเนี่ยอ่ะ อย่านับ70 71บนะใช่ไอ้นับผม230ร้อบแสดงบวกสอวด้วยดิถูกต้องโอ้โหนี่70บวกอีก160เลยอ่บใช่นี่เยอะแล้วคุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาคุมเสียงทั้งสอสและสวเต็มรูปแบบคับเรื่องอย่างพี่ช้างพูดนะฮะที่มีการพูดเป็นวงการเมืองวอถ้านับผมเนี่ยอย่านับ70อ่สไอ้นับเหมือนเหมือนเมื่อก่อน ลุงป้อมอ่ะบ้านป่าเฮ้ยอย่านับพลังมรชารัฐแค่นี้สิมันมีสวอีกไม่ล่ะเขาถึงกลัวตอนนั้นอ่ะไอสวอที่ฝั่งเดิมที่อยู่กับปอเนี่ยนะย้ายมาอยู่สายสีเงินแล้วตอนนี้เหมือนพี่ช้างว่าน่าจะขึ้นไป160แล้วมึงนะ160ไม่มัยเพิ่มตอนไหนเพิ่มตอนที่ว่าเขาตกบาในบ่อเพื่อนมาอีกฝั่งนี้คุมทิศทางอีกตัวหนึ่งคือทิศทางการเมืองครับต้องบอกว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ย รับอบจจะมีการเลือกตั้งใหญ่เดือนกุมภาพันธ์แต่ก่อนนั้นี้ยุทธศาสตร์ของสายเสมือนเนี่ยให้ลาออกกรลาออกกรไป20อบจเนี่ยแล้วก็ได้การเงมนมาเกินครึ่งแล้วคุณเห็นภาพไหมล่ะเกินครึ่งเลยครับกลุ่มนี้มีความฉมังอยู่เรื่องหนึ่งฉมังว่าด้วยเรื่องเป่าขมมป้งชนะปั๊บคือยห็เห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แม่นมากนะถูกเข้าเลยนะถนัดในเรื่องคะแนนจัดตั้งถูกเร่ว่าคะแนนจัดตั้งฮะ เกมการเมืองเกมตอนนี้ทีมนี้อีกเกงอยู่คือเครือข่ายและองค์กรอิสระตอนนี้คอยดูนะตอนนี้ยังไม่ขยับแต่ว่าถ้าดูจากต่อไปนเนี่ยจะเริ่มแล้วเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยแม้กรรมการสัญหาที่เป็นเจ็ดอรหันเลือกมานะครับเลือกมาแล้วว่าตรงคนนี้สุดท้ายจะผ่านไม่ผ่านสวเกินครึ่งหนึ่งต้องโหวตให้นั่นคือเกินร้อยเสียงซึ่ง,งไปดูนะเทอมของสวชุดที่5ปีเนี่ยะจะมีการปลุ๊บ นะอนุมัติลงองค์กรสระกี่คน4 1เคนครับ4ีเคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยปชเนี่ยต้องเลือก3คนสามการสารรัฐมนูน7คนอ่าเนี่ยกกตกกตเจคนต้องเอาเสียนหมดเลยเหรอ3องค์กรนี้คือเป็นองหัวใจขององค์กรอิสระจริงๆซึ่งมีผลเชื่อมโยงถูกต้องตัวแปรทางการเมืองใช่ถูกเพราะว่า การที่บอกว่าใครจะได้เป็นสสหรือไม่ขั้นต้นหรือยุบพรรคหรือไม่ขั้นต้นขั้นต้นมาจากกตกต<อ>กกตการที่บอกว่าใครขาดคุณสมบัติหรือไม่ขาดขาดรัฐมนุนหรือไม่มาจากศาลรัฐมนูนการที่บอกว่าขาดจริยธรรมไปศาลดีกาแผานคดีายาทางการเมืองหรือไม่ปปชปชโอ้นี่สามองค์กรนี้สําคัญมากนะต้องและก็ใน5ปีนี้แต่งตั้งองค์กรสลานี้จำนวนสี่สิบเอ็ดคนเอาอย่างนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับ อำนาจแบบเสือกระดาษใช่พูดอย่างนั้นเลยนะเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินชงไปแล้วต้องให้สารมูลวินิจฉัยก่อนถูกสารมูลวินิจฉัยว่าบรนยายทางใช่เอางี้นะรอดูกันเรื่องการแชร์อำนาจในองค์กรอิสระรอบนี้ภายในสิ้นธันวาเนี่ยแหละเราจะเห็นภาพภาพหนึ่งว่าไผเป็นไผมาดูที่ว่าแล้วเขาบาลานซ์พาวเวอร์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาจะสมประโยชน์ด้วยกันแก้รัฐมนุนแก้รัฐมนุนเห็นชัดแล้วใช่ไหม ว่าสี่้านเมื่อไม่เอาสีนเื่ไม่เอาใช่คุณเห็นไหมพอพะบบประชามติเป็นไงเราไม่เห็นด้วยเรายืนยันว่าสองชั้นนั่นน่ะน่าจะดูแลประเทศได้ดีตอนนี้หยุดเลยภูมิใจไทยเห็นตามสวทุกคือเพราะบอกสวให้ทำแล้วตัวอะไรรู้ไหมเพราะอะไรไหม ระบบเดิมผมเชี่ยวชาญที่สุดถูกต้องทำอะไรก็ทําเถิดไอ้เชี่ยวชาญเถิดมันจะเกิดผลเพราะกติกาปัจจุบันเนี่ยทางภูมิใจไทยมองว่าตัวเองได้เปรียบได้เปรียบที่สุดเอจําได้ไหมมันมีคนหนึ่งจากสุโขทัยตอนนั้นเนี่ยไปพูดว่าพลังประชารัฐในปี62เนี่ยรับรองเรามีกติกาที่ช่วยเรา จำได้ไหมจำได้ตระกูลสจะไม่รู้สังสขไดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพูดคุณพูดขนาดนี้คุณบอกชื่อไปเอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพักสีน้ำเงินเขาอาศัยรับนุนเหล่านี้เขาสามารถเพิ่มอำนาจอันนี้ธรรมดาเขาก็ต้องชอบไหมอันนี้ธรรมดาไหมเขาชอบชอบแต่ว่าเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนไผมเวลาลบที่ไหนผมจะลบในสนามที่ผมเชี่ยวชาญต้อง เมื่อก่อนอ,อาจจะตั้งข้อรังเกียจว่าลฐมนุนนี้มาจากรัฐประหารถูกมาจากโน่นจากนี้แต่ใครที่ได้ประโยชน์จากลฐมนุนนี้ชอบไหม<อ>รนาะรลฐมนุนนี้มาจากปี60ครับ60นี่คือหลังรัฐประหาระนะ,ะเพราะฉะนั้นฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยจากขวางเต็มที่แต่ว่าเพื่อไทยจะทำยังไงว่าเขาได้พยายามเต็มที่แล้วสุดท้ายไม่เกิดแต่เห็นความมุ่งมั่นเ้าคนดูนะเอาเอาเรื่องนั้นเพื่อไทยเนี่ยพยายามเดินในเรื่องของปปูลาสู้กับใคร เพื่อไทยต้องสู้กับแดงครับใช่แต่น้ําเงินจะเป็นองค์ประกอบในการสัพพะกำลังที่ทําให้เข้มแข็งในการสู้รบเพื่อไทยสู้กับส้มอ่าถูกไหมเออใช่เพื่อไทยสู้กับส้มแต่ต้องอาศัยภูมิเพื่อเป็นค้ายันเป็นแบกไว้อันนี้ใช่อ่าเพราะฉะนั้นทิ้งพระภูมิผมไม่ได้นี่เจ้กรรมเนี่ยคือากรรมตอนนี้ก็ล่มไปแล้วพี่แค่ศึกษานี่ก็ข้อเสนอเก็ตกไปแล้วคุณเห็นไหมครับเอางี่ในสภาเราเห็นชัดๆัดหนึ่งภูมิใจไทยขอพูดบ้างเลย ว่ากันไปเราไม่เห็นด้วยกับล่างว่ากันไปถ้าล่างไปเราไม่เห็นชอบออนี่ภูมิใจไทยพูดกัน่อนหน้าพักคือกรณีนน<อ>โทษกรรมเนี่ยทำให้เพื่อไทยต้องขอยเลยนะทูกกลับลำมาโวทเอางี้นะนี่ละโทษกรรมเพื่อไทยเสนอเองกลืนเลือดเองยอมต้องยอมนะย,ยอมเพราะอะไรพี่ช้างว่าบาลานซ์พาวเวอร์ใช่ไหมเออตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเรื่องกฎหมายโทษกรรมเนี่ย เป็นไฟสุ่มรัฐบาลอยู่ใช่ไหมฮะว่าถ้าทาไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นรัฐบาลคนเห็นว่าเคยเจอมาแล้วเนี่ยโทษศกรรมสุดซอยแล้วเป็นไงรัฐบาลล้มเลยใช่ไหมทีนี้พอเริ่มมีกระแสต้านเริ่มอะไรก็ผวาต้องถอนฟื้นออกจากไฟไม่ใช่เฉพาะภูมิใจไทยเองนะท่าทีของชาติไทยพัฒนาท่าทีประชาธิปัตย์เห็นแล้วพักรวมใจสร้างชาติมันเยอะโอ้เยอะนี่ละโทษศกกรรมเราเห็นเรื่องหนึ่งชัดเจนที่สุดคือ บาลานซ์พาวเวอร์บาลานซ์พาวเวอร์คืออะไรคือบริหารจัดการทางการเมืองอย่างเป็นระบบพี่ช้างใช้ความว่าถอนฟืนออกจากไฟออกมาก่อนออกมาก่อนจุอกมาก่อน